มาทุกคนอัปเดตล่าสุดนี่เลยทุกคน Freedom อย่างแรกเลยเซตโค้ดก่อนทุกคนนี่เลย8สปินหลังจากที่หมัด Freedom ทุกคนได้ทำการอัปเดตเข้ามาอย่างเซิร์ฟหลักอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราสุ่มหากันมั้ย Freedom มาแล้วทุกคนเราลองสุ่มหากันทุกคนฮะไม่ต้องลุ้นเลยโอเครอบเดียวก็รอบเดียวทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นหมัด Freedom เนี่ยทุกคนผมบอกเลยนะเราต้องรู้เงื่อนไขวิธีการใช้หมัดของมันก่อนมั้ยแล้วก็ข้อดีและข้อเสียของสกิลพาสซีฟของมันเนี่ยว่ามันมีอยู่3 5ใช่มั้ยมันมีของฟิกเกอร์แล้วก็สแมชละคนแล้วก็อีกหมัดนึงนั่นก็คือหมัดลมกดของมันนั่นเองนะคนทั้งหมดจะ3สไตล์นะแล้วก็ผมได้ไปอ่านในคอมเมนต์ที่คลิปวิดีโอที่ผมลงไปบอกว่าเอ้ยผมเราไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอป่ะแบบบอกสกิลมั่วซั่วนั่นนู่นนี่ไม่มีข้อมูลแล้วยังจะมาพูดทุกคนจริงๆอ่ะผมมีข้อมูลครบเลยนะผมมีข้อมูลครบเลยเพียงแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดก็เพราะว่าในเซิร์ฟเทสมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอก่อนที่มันจะมาเรียกว่าไงลงเซิร์ฟเวอร์หลักไว้ทุกคนแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยทุกคนไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมแม่งมามั่วซั่วไม่มีข้อมูลอ่ะจริงๆผมมีเพียงแค่ผมไม่ได้ใส่รายละเอียดเข้าไปแค่นั้นเองทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ป่ะทุกคน let's go boy ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรู้เงื่อนไขการใช้งานของมันละมาเริ่มต้นที่พาสซีฟแรกทุกคนหรือหมัดลมกดพาสซีฟแรกทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเป็นพาสซีฟนี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวตัวเรานะจะมีออร่าเป็นสีเขียวนะคนเริ่มต้นที่ข้อดีของหมัดนี้ก่อนทุกคนหมัดนี้จะมีความเร็วมูฟเมนต์ที่เร็วและไกลมากในการแดชหลบไว้ทุกคนแล้วก็ความเร็วหมัดแล้วก็เรื่องของดาเมจของหมัด M1 เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับหมัดเบสิกหรือหมัดเริ่มต้นของเราเลยเว้ยทุกคนแล้วก็ข้อเสียของมันเว้ยทุกคนข้อเสียของมันคือเกาะบางมากกว่าพาสซีฟหรือสกิลของมันอะทั้ง3สกิลทั้ง2สกิลเลยนึกออกปะเป็นสกิลที่บางที่สุดแล้วทุกคนแล้วก็เงื่อนไขในการใช้หมัดนี้นั่นก็คือให้เรากดหลบไปทางซ้ายหรือหลบไปทางขวาพาสซีฟเราจะเปลี่ยนเป็นทันทีก็คือเปลี่ยนเป็นหมัดลมกดแล้วเราจากนั้นเราก็กดใช้งานของมันนะทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายทุกคนที่มันเอาออกไปนั่นคือการหลบแบบไอ้นี่ทุกคนแบบฮอกทุกคนมันเอาออกไปนะจะสามารถใช้ได้แค่เซิร์ฟ VP เท่านั้นเซิร์ฟปกติจะไม่สามารถใช้ได้นะครับทุกคนต่อมาหมัดพาสซีฟที่2ทุกคนนั่นก็คือหมัดฟิกเกอร์หรือหมัดฮิตแมนที่เรารู้จักกันนั่นคนหลังจากที่เรากดเปลี่ยนเนี่ยตัวเราจะเป็นสีม่วงนั่นคนแล้วก็ข้อดีของมันเลยนั่นก็คือการออกหมัดเหมือนฮิตแมนเป๊ะๆเลยคนแล้วก็มีความเร็วเหมือนกับฮิตแมนแล้วก็การเจาะเกาะนี่คือเหมือนกับฮิตแมนเป๊ะเลยทุกคนเกาะเจาะเกาะได้ดีมากครับทุกคนแล้วก็ส่วนข้อเสียของมันนั่นก็คือ movement ที่กากทุกคนหมายความว่าทุกครั้งที่เรากดเปลี่ยนพาสซีฟที่ไม่ใช่ลมกดเราจะเดินช้าไปทุกคนแล้วก็การกดหลบทั่วไปจะเหมือนกับหมัดฮิตแมนปกติทั่วไปเลยครับทุกคนแล้วก็หมัดนี้จะเกาะหนากว่าหมัดลมกดนะครับทุกคนแล้วก็เงื่อนไขการใช้หมัดฟิกเกอร์นั่นคือการปล่อยหมัด M1 ไปแล้วก็พาสซีฟเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นหมัดฟิกเกอร์แล้วครับทุกคนมาที่พาสซีฟสุดท้ายนั่นคือหมัดทุบหรือหมัดสแมชนั่นทุกคนหลังจากที่เรากดใช้พาสซีฟตัวนี้แล้วตัวละครเราจะมีออร่าสีแดงนั่นเองนะคนแล้วก็ข้อดีของสกิลนี้นั่นคือการปล่อยหมัดหนักหรือหมัด M2 ก็คือซ้ายขวาเป็นหมัดสแมชนะครับทุกคนแล้วก็การปล่อยหมัด M1 หรือดาเมจของ M1 เนี่ยผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกับหมัดพื้นฐานหรือหมัดลมกดของสกิลแรกนั่นเองทุกคนแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของหมัดนี้นั่นคือการปล่อยหมัด M2 ที่ชาร์จนานบวกกับมองง่ายด้วยทุกคนถึงมันจะสลับซ้ายขวาก็ตามแต่แล้วก็ในเรื่องของ movement หรือความเร็วในการหลบเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันกับพาสซีฟของหมัดฮิตแมนเลยครับทุกคนแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานของหมัดสแมชเนี่ยนั่นคือการปล่อยหมัด M2 ทุกคนการปล่อยหมัด M2 เพื่อที่จะกับกดล็อกสกิลหรือกดล็อกการใช้งานของถ้าหมัดทุบนะครับทุกคนแล้วก็เจมบอกว่าหมัดนี้จะมี HP ที่น้อยกว่าหมัดอื่นๆนั่นก็คือ 80% นั่นเองทุกคนจากหมัดอื่นที่มี 100% นะทุกคนแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังมองยากดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหลอดเลือดเรามีจำนวนเลือดเท่าไหร่เป็นแบบว่าตัวเลขที่เรามองได้ชัดเจนหน่อยทุกคนนั่นแหละผมก็เลยไม่การันตีนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่ามันมองยากซะเหลือเกินทุกคนก็ใครมีความคิดยังไงสามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับทุกคน Let's go boy มาขอลองใช้หน่อยดิเอาวะเฮ้ยมูฟเมนต์มันดีมากว่ะทุกคนเฮ้ยเราเจอกับฮิตแมนป่ะขอก๊อปท่าหน่อยซิฮิตแมนเหรอตอนนี้หมัดผมกลายเป็นหมัดฟิกเกอร์แล้วทุกคนถ้าเรากดนี่ไงกดใช้พาสซีฟเห็นปะมันจะกลายเป็นหมัดฮิตแมนละบดี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 อือจอกก่อนได้ฟีลอยู่อือแต่เดินช้ามากทุกคนเห็นปะเดินช้ามากเพอร์เฟกต์ดอทต่อยบีเป็นสแมชแล้วตอนนี้ทุกคนหลบอือโอ้ยง้างช้าโพดว่ะเห็นปะโอ้มันง้างโคตรช้าทุกคนผมบอกเลยนะโอ้โหหมัดยืดอีกแล้วหมัดยืดก็ยังไม่เคยหายอื
อนนี้ผมเดินหลบซ้ายขวามากตอนนี้พาสีผมกลายเป็นหมัดนี่ละหมัดลมกดแล้วทุกคนกลายเป็นหมัดสแมชเหมือนเดิมแล้วก็กลายเป็นหมัดฟิกเกอร์ก็แตกมันง้างนานเกินทุกคนแล้วประเด็นคือมันสลับซ้ายขวาแล้วมองง่ายด้วยนะประเด็นอะมันก็เล่นแอบเล่นยากอยู่นะหมัดนี้ทุกคนเพอร์เฟกต์ดอทใช้บ่อยเกินไปเขาจับทางได้ปะ perfect dot เซิร์ฟแม่งปิงชิบหายนี่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นหมัดลมกดเร็วชิบหายทุกคนมูเมนต์ดีมากลมกดอะยกเว้นหมัดอื่นนะแต่มันก็แลกมาด้วยความที่แบบว่าเกาะบางส่วนใหญ่คนเล่นหมัดนี้น่าจะแบบว่าหลบอย่างเดียวทุกคนหลบก็เข้าไปต่อยแล้วก็หลบออกมาว่าเกาะมันบางอะไอหมัดลมกดอะยกเว้นหมัดอื่นนะไปถึงพาสซีฟอื่นอ่ะโอ้ยกอดอ่ะโอ้ยฮิตแมนเดี๋ยวใช้เล่นนี้ขอใช้มั่งดิเรียนแบบมั่งดิขอเรียนแบบมั่งดิขอเรียนแบบมั่งดิขอเรียนแบบมั่งดิเขาเกียมจริงนะถ้าคนเล่นแบบว่าจังหวะดีเนี่ยเต้นรอเลยถ้าแบบว่าคนเล่นแบบจับจังหวะดีๆนะคือแบบว่าตึงเลยนะผมบอกเลยแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะบางจังหวะเราแบบอยากจะใช้อีกหมัดนึงอ่ะนึกออกปะมันก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องแบบว่าต่อยให้มันแบบตรงตามเงื่อนไขของหมัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้หมัดสแมชเราต้องกดปล่อยหมัด M2 ก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนพาสซีฟเป็นหมัดสแมชอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะทุกคนมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่แต่นั่นแหละทุกคนรู้สึกเหมือนหมัดสแมชจะแรงที่สุดแล้วรู้สึกแบบไม่ถึงหมัด M1 อ่ะรู้สึกเหมือนมันจะแรงที่สุดแล้วหรือผมคิดเองวะหมัดที่แมนในเรื่องของความยาวทุกคนคิดว่านะส่วนหมัดสแมชในเรื่องของความแรงของพวกแบบว่าหมัด M1 รู้สึกเหมือนมันแรงกว่านิดหน่อยอ่ะปุ้ย perfect dot ขอสแมชสักทีนึงขอสแมชสักทีนึงโยกหมาลำตีเลยจังหวัดเนี้ยโยกไปทีนึงแต่แม่งเท่อย่างนั้นตีทุกคนโยกหมาลำงัดไปทีนึงเท่เกินว่ะกระโดดเป็นลิงเลยกูจะรั่วตึงๆทุกคนอุ้ยแม่งเท่ว่ะแม่งกระโดดต่อยแบบเป็นลิงอ่ะกูคิดว่าลิงเมื่อกี้นี่เฟี้ยวจัดผมบอกเลยนะมาดิขอเอติสักรอบได้เพื่อนแม่งเฟี้ยวว่ะโอ้ยงัดหนึ่งทีงัดอีกหนึ่งทีมาดิฮิตแมนอ่ะนี่ขอเปลี่ยนเป็นหมัดลมกดหน่อยหมัดลมกดรู้สึกเหมือนมันเบามากนะคนหมัด M1 มันเนี่ย perfect dot มันเบามากนะทุกคนเจาะเกาะแทบอะไรจะไม่ได้เลยอ่ะผมบอกแล้วนะเน้นแบบความเร็วอ่ะนึกออกป่ะเอาลมแบบว่าโดนตีแล้วแบบว่าจะหนีอะไรเงี้ยหมัดลมกดก็จะตอบโจทย์เลยนะถ้ามันแบบว่าไม่กระชากเอาเสื้อเราต่อยแต่อันติก็ไม่ถือว่าไม่ได้แรงมากนะทุกคนผมว่านะอันติของมันอ่ะตัดเลือดได้ดีอยู่นะประมาณสัก 50% น่ะทุกคนหลอดไออันติของมันประมาณสักถึงเนี่ยหลอดไอมานาหลอดเลือดคู่ต่อสู้อ่ะถึงหลอดมานาเปิดอันติน่าจะจบเกมได้เลยทุกคนคือแบบการันตีอ่ะแต่ถ้าแบบตัดเลือดคือแบบว่าตัดเลือดได้เยอะอยู่ครับทุกคนถ้าแบบว่าเอาไว้ตัดเลือดอ่ะแบบเลือดทั่วต่อสู้เต็มแล้วแบบเราจะตัดเลือดอะไรเงี้ยน่าจะคล้ายกับอีโป้อ่ะแบบเวลาตัดเลือดแบบรถเป็นข้ออย่างนั้นอ่ะperfect dawn ขอสแมชสักทีนึงขออีกหนึ่งทีโยกเป็นหมอลำอะไรอ้าวออกเลยขออีกสักแมตช์หน่อยเถอะทุกคนกำลังมันว่ะคือแบบมันเท่เกินอันติมันอ่ะผมชอบอันติกระโดดโยกเป็นหมอลำอ่ะผมคิดว่าลิงเอาเป็นแบบฟิกเกอร์หน่อยดิโดนหลบไปหนึ่งทีอื้อเห็นว่าเกาะหนาแล้วนะคนเกาะหนา perfect dot เปลี่ยนแบบสแมชก่อนแต่เดินช้ามากเกียบตรงนี้แหละเกียบตรงที่มันเดินช้าเนี่ยทุกคนทุกครั้งที่มันเปลี่ยนพาสซีฟอ่ะคือแบบเปลี่ยนหมัดอ่ะนึกออกป่ะมันจะเดินช้ามากเลยอ่ะแม่งไม่ชอบเลยอ่ะอารมณ์เหมือนติดสโลว์แล้วเดินอ่ะทุกคนฮิตบ็อกซ์มันก็ยังหลอนเหมือนเดิมแล้วเนี่ยยาวจัดฮิตแมนเทียมเปลี่ยนเป็นหมัดลมกดก่อนมันจะได้เดินเร็วหน่อยโอ้โห
เหมือนติดสปีดอะเมื่อกี้ไปลองดูได้นะทุกคนนะคืออันติมันเท่อะเท่ชาร์จอะแต่เรื่องดาเมจก็คือแบบว่ากลางๆทุกคนมันไม่ได้จัดจ้านแบบเหมือนหมัดไปแบบว่ามาใหม่แล้วแบบว่าโหดตึงโกงเกิร์ดอะไรอย่างเงี้ยหนอป่ะทุกคนมันไม่แบบว่าโหดเหมือนสมัยที่แบบว่าโกดมันมาแรกๆที่แบบว่าโคตรโกงอะไรเงี้ยนะหนอป่ะอันนี้รู้สึกเหมือนมันมาแบบแนวแบบสมดุลนิดนึงอะนะแล้วก็แอบเล่นยากหน่อยนึงนึกออกป่ะทุกคนด้วยความที่ดาเมจมันก็ไม่ได้จัดจ้านอะแถมเกาะก็บางอีกหมัดลมกดของมันอะเน้นความเร็วเฉยๆอะแต่อันติมันเท่ชาร์จอะผมบอกเลยคือแบบต้องใจเย็นอะใครเล่นหมัดเนี้ยผมบอกกันนะอุ้ยแต่ผมเกลียดมากนะไอ้ฮิตบ็อกซ์มั่วๆหลอนๆเนี่ยแบบกระชากคอเสื้อต่อยเนี่ยบ่นมาหลายคลิปแล้วจริงๆแต่มันก็ยังไม่แก้สักทีว่ะเออแล้วก็ทุกคนมันบอกว่ากล่องคริสต์มาสอะมันจะเอามาอะไรบอกว่าในภายในสัปดาห์หน้าถ้าผมจำผิดอะถ้าผมอ่านผิดนะหรือผมจำผิดวะนั่นแหละทุกคนบอกว่าอะไรอะอะไรวิกวิกอะเน็กวิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแม่งจะรั่วว่ะแต่มันเอาบัตรเข้ามาแล้วก็ยังโอเคอยู่แต่นั่นแหละทุกคนรอเคสหรือกล่องสุ่มนั่นแหละทุกคนกล่องสุ่มคริสต์มาสอะก็รอเหมือนกันนะเอาจริงแล้วอะเก็บตังค์รออยู่เห็นไหมเนี่ยคนมันจะดวงดีขนาดนั้นคือแบบว่าสุ่มทีเดียวได้หมัดฟรีดอมมาโอ้โหตึงอะครับโอ้ยโยกไปหัวลำมาดีมาดีโยกโอ้ยกูจะผ่านแล้วกูโดนติ๋วเนี่ยไม่โดนแฮะอุ้ยอันติเรามาแล้วว่ะทุกคนอันติก็ถือว่าการเก็บเกียร์อันตินี่ก็ถือว่าปกติทั่วไปไม่ได้แบบว่าเก็บย่างเหมือนมาตะแก่นะครับทุกคนอันติเรามาแล้วทุกคนเอามาทดสอบเดนเตยเนี่ยอันติคือจริงๆมันต้องใช้ตอนเลือดมันเหลือเนี่ยทุกคนเลือดมันเหลือเท่าหลอดมานานนะถึงจะสามารถปิดฉากได้ยังไงเราแอนเหมือนหมัดฮอคโยกเป็นหัวลำคล้ายๆกับหมัดบุลเลต์ในน้ำแก้วการต่อยกระโดดโยกไปข้างหลังกระโดดเป็นลิงต่อยโคตรเฟี้ยวเยี่ยวเหนียวเลยเท่เกินลูกพี่เต้นหน่อยแล้วกันล่ะถ้าเต้นใหม่เฟี้ยวเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวเกมอันตีเราใกล้มาแล้วทุกคนขอเปิดอันตีสักรอบได้ป่ะล่ะเพื่อนล่ะขอเต้นหน่อยเต้นยั่วๆจ้ายั่วๆจ้ายั่วๆจ้าอันตีเรามาแล้วทุกคนรอจังหวะป่ะเราต้องรอจังหวะแล้วจังหวะละลุกโยกเป็นหัวลำโยกเป็นหัวลำรู้จักหมัดลิงกังป่ะเพื่อนลิงลมหมอรู้จักป่ะโอ้ยมาดีขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงได้ไหมอุ้ยยังไปโดนอีกนะถ้าไม่โดนเมื่อกี้นี่คือเปิดตีใส่หลังเลยเมื่อกี้ผมใช้หมัดพาสซีฟบงกดนะทุกคนเพื่อที่จะเน้นมูฟเมนต์ในการหลบเพื่อที่จะเอาเพอร์เฟคดอทแล้วก็เปิดตีแบบงามเขาไม่ปล่อยช่องว่างเลยนี่เราอันตีสวนจังหวะเดียขอโดยหนึ่งทีนี่เพื่อนแม่งเทเกินเคาน์เตอร์อย่างสวยงามแม่งดูคล้ายกับหมัดบุลเลตบ้างนะอันตีมาเถอะบางจังหวะเมื่อกี้เนี่ยกระโดดเท่จัดต้องจัดแล้วทุกคนแล้วเจอกันที่หมานะทุกคน Let's go boy